ากฏการณ์นี้มันน่าจะเรียกว่าเป็นตำนานมากกว่าเราคาดว่า January Effect มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นอีเวนต์ประจำเลยคือมันเหมือนกับเกิดขึ้นจนเป็นรูทีนเนี่ยมกราต้องอย่างนี้กุมภาอย่างนี้ธันวาแต่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งเจอนี่แหละตั้งแต่เทรดวอร์ตั้งแต่ตัวโควิดนะครับแล้วก็ตั้งแต่สงครามที่เกิดขึ้นถึง2สงครามภายในช่วงเวลา2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนทามมิ่งมันเปลี่ยนจังหวะหมดเลยครับงั้นเรื่องจันยูเรเอฟเฟคเนี่ยมันมีผลเนี่ยมันก็แค่เรื่องของการซื้อปิดซื้อก่อนปิดกับขายตอนเปิดอะไรทั้งนั้นซึ่งมันมีผลค่อนข้างน้อยมันค่อนข้างจะมีการลิงก์กับเรื่องของตัวผลตอบแทนเงินปันผลนะครับเราจะเรียกว่าผู้ที่ผลตอบแทนผลสูงเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงมกราคมที่ดีกว่านะครับอันที่2ก็คือถ้ามาดูแล้วปีนี้ครับเราก็คาดหวังกันว่ามีโอกาสที่เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนไทยเองนะครับที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาพักในตลาดหุ้นนะครับซึ่งอยู่ในจุดที่ valuation ที่น่าสนใจครับดังนั้นก็คิดว่าปีนี้ January Effect ของไทยเองเนี่ยมีหลายปัจจัยสนับสนุนให้มีโอกาสเกิดขึ้นเราจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังเชิงบวกของนโยบายเศรษฐกิจแล้วการเติบโตครับเพราะว่าปีที่แล้วเราอาจจะเห็นภาพของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดแล้วก็เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นปีของการเลือกตั้งขณะเดียวกันการออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าของชีพรวมไปถึงในเรื่องของตัวผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงต้นปีเนี่ยก็ทำให้เราคาดหวังครับว่าในช่วงของไตรมาสครึ่งปีแรกโดยเฉพาะในช่วงต้นปีเนี่ยบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยน่าจะถูกผลักดันด้วยปัจจัยเชิงบวกจากเศรษฐกิจครับวีคแรกเนี่ยผมอาจจะแอบแบบกังวลนิดหน่อยตรงที่ว่าหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยตอน 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยดูมีการซื้ออาจจะเป็นเพราะเรื่องของเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยที่มีการรีบาลานซ์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ซื้อกองทุนต่างๆนานาพวกประหยัดภาษีด้วยสัปดาห์นี้ผมมองว่ากรอบบนไม่ได้สูงผมมองไว้แค่ 1,420 แม้กระทั่งมันลี่ของผมเองของดาโอเองก็มองของเดือนมกราคมไว้แค่ประมาณ 1,430 ก็คืออัพไซด์จากจุดปัจจุบันเนี่ยแค่15จุดเองเราไม่ได้มองว่าจะดีนะผมไม่คิดว่าจะมีแรลลี่อะไรมาแต่แค่ว่าไม่ลงมากเท่านั้นเองนั้นกรอบบนเนี่ยมองแค่นี้เองกรอบล่างผมเผื่อนิดหน่อยนะประมาณแถว 1,395 ถึง 1,400 จุดนะครับเผื่อการขายทำกำไรไว้นิดหน่อยก็ไม่จริงๆสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับตลาดมากเท่าไหร่ครับผมคิดว่าถ้าจะคาดหวังเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้คือวันอังคารก็ผมจะแนะนำน้องตุลบอกว่าไม่อยู่ที่เฉยก่อนดีกว่าครับรอว่าวันนี้ใครจะอยู่ฝั่งใครจะมาซื้อหรือใครจะมาขายเดี๋ยววันนี้ดูกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่าเราควรจะซื้อเราควรจะขายหรือเราควรจะถือหุ้นต่อครับ